สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเช็คสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระบสย.ช่วยค้ำบสย.และกรมแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานพลิกวิกฤตว่างงานสร้างทักษะยกระดับฝีมือสร้างอาชีพอุ้มแรงงาน 95,000 คนดึง4ธนาคารร่วมปล่อยสินเชื่อค้ำประกันสร้างอาชีพอิสระ 29,300 ล้านบาทจากสถานการณ์ด้านแรงงานของไทยปัจจุบันซึ่งคาดว่ายังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากข้อมูลไตรมาส 2/2013การประเมินสถานการณ์แรงงานโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผู้ว่างงานสะสมจำนวน 1.6 ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ว่างงาน 1.1 ล้านคนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 500,000 คนและมีกำลังแรงงานวงเล็บประชากรวัยทำงานแรงงานอายุ 15-60 ปี 38.2 ล้านคนโดยในไตรมาส 4/2013 ประมาณการว่าจะมีผู้ว่างงานสะสมจำนวน 2.5 ล้านคนคิดเป็นอัตราการว่างงานสะสม 6.5% แบ่งเป็นกลุ่มผู้ว่างงาน2ล้านคนกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 500,000 คนและมีกำลังแรงงาน 38.4 ล้านคนดร.ลักษ์ วรกิจโพคาทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือเรียกสั้นๆว่าบสย.เปิดเผยว่าบสย.พร้อมให้ความสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเรียกสั้นๆว่ากพร.หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือตลาดแรงงานที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งกลุ่มตกงานว่างงานและแรงงานกลุ่มที่มีความสามารถด้านงานช่างหรืออาชีพอื่นที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระภายใต้แนวคิดบสย.เพื่อนแท้ SME ไทยทางรอดใหม่คู่ใจยามวิกฤตมอบโอกาสเข้าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยบสย.ให้การค้ำประกันสินเชื่อจากกลุ่มธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้พัฒนาเพิ่มทักษะและฝีมือจากกพร.พร้อมกันนี้บสย.ยังได้นำเสนอศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME วงเล็บบสย. FA Center ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและศูนย์ให้ความข้อมูลความรู้เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจต่างๆเพื่อเป็นการช่วยกันยกระดับฝีมือแรงงานอาทิช่างชุมชนช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างซ่อมรถช่างแอร์ช่างตัดผมช่างก่อสร้างเพื่อส่งเสริมแรงงานที่ตกงานให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพแบบครบวงจรการดำเนินโครงการความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ผลสำเร็จ3สร้างคือ 1. สร้างความรู้โดยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 2. สร้างอนาคตโดยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น 3. สร้างโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจต่อยอดด้านการขายโดยบสย.ทำหน้าที่สนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินที่มีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าร่วมกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อบสย.ซึ่งปัจจุบันได้แก่โครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร3โครงการค้ำประกันสินเชื่อบสย.SME ไทยชนะและโครงการค้ำประกันสินเชื่อสตาร์ทอัพ
and Innobit สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสำหรับธนาคารที่พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อขณะนี้มีสิทธิธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ8โครงการประกอบด้วย1ธนาคารออมสินจำนวน5โครงการได้แก่ 1.1 โครงการสินเชื่อเพื่อสตรีทฟู้ดวงเงิน3ล้านบาทต่อราย 1.2 โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์วงเงิน1ล้านบาทต่อราย 1.3 โครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจวงเงิน 200,000 บาทต่อราย 1.4 โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 50,000 บาทต่อราย 1.5 โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงิน 50,000 บาทต่อราย 2. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนจำนวน1โครงการได้แก่โครงการสินเชื่อนาโนและไมโครเพื่อธุรกิจรายย่อยวงเงิน 200,000 บาทต่อราย 3. ธนาคารทิสโก้จำกัดวงเล็บมหาชนจำนวน1โครงการได้แก่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถวงเงิน 200,000 บาทต่อราย 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์วงเล็บธกส.จำนวน1โครงการได้แก่สินเชื่อฮักบ้านเกิดการร่วมมือของกพร.บสย.และธนาคารไทยพาณิชย์โทษนะครับผมและธนาคารพันธมิตรในครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบจากการค้ำประกันสินเชื่อบสย.จำนวน 29,300 ล้านบาทและช่วยอุ้มแรงงาน 95,000 คนให้กลับมามีอาชีพและทางรอดในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในส่วนของกพร.จะดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน3กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างและต้องการสร้างอาชีพ 2.กลุ่มผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระและ3กลุ่มที่ให้ความรู้ด้านช่างและอาชีพต่างๆและต้องการผันตัวเองเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทำหน้าที่ให้ความรู้และฝึกทักษะต่างๆภายใต้3หน่วยงานหลักคือ 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน77แห่งทั่วประเทศในการจัดหลักสูตรอบฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน 2. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกหน่วยงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ 3. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและประกอบกิจการดูแลให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานฝีมือแรงงานรับรองความรู้ความสามารถและประกันคุณภาพและแอปพลิเคชันรวมช่างเพื่อเป็นศูนย์รวมช่างมืออาชีพนับเป็นโอกาสสำคัญในการส่งผ่านความช่วยเหลือในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2013เพื่อเปิดโอกาสการมีงานทำเปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระตามที่ตนถนัดและพร้อมยกระดับพัฒนาฝีมือโดยมีบสย.และกพร.เป็นพี่เลี้ยงด้านการยกระดับฝีมือและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นการสร้างทางรอดอย่างยั่งยืนและช่วยลดอัตราการว่างงานในระบบได้โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานฐานรากที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของบสย.กรมพัฒนาฝีมือแรงงานธนาคารออมสินธนาคารไทยเครดิตธนาคารทิสโก้ธนาคารธกส.ผมจะลงไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็มีชื่อแอปของแอปพลิเคชันรวมช่างจะเขียนไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ